ไม่รวยจริงสร้างไม่ได้ทำเพื่อลูกเมียบ้านเนื้อที่สามไร่แค่สระน้ำก็ใหญ่โตมากมหาศาลต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นบ้านที่เรียบง่ายและชอบในการทำสวนอย่างมากสำหรับชาคิดแย้มนามกับแอนพัทธิราอย่างที่ทุกคนทราบว่าภรรยาของชาคิดเธอเป็นสาวนอกวงการที่มีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแอนเธอเป็นทายาทของครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างที่จัดดีมากและมีสวนผลไม้เมืองจันทร์มากมายเรียกได้ว่าชาคิดเป็นเคยเมืองจันทร์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการทำสวนทางฝั่งของภรรยามีพื้นที่มากมายให้สร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกทุเรียนหรือผลไม้อีกหลากหลายชนิดตัวของชาคิดเองก็มีสวนทุเรียนที่อยู่ใกล้กับของภรรยาเช่นกันจึงทำให้ทั้งคู่มีรายได้จากการขายผลไม้ต่อปีเยอะมากตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งคู่กำลังรีโนเวทบ้านใหม่ซึ่งเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมจากที่เคยมีอยู่แล้วบ้านตรงนั้นมีเนื้อที่กว่า3ไร่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากพอล่าสุดทางด้านของแอนได้เผยภาพบ้านแบบมุมสูงให้ได้ชมกันอย่างชัดเจนบอกได้คำเดียวบ้านหลังใหญ่โตมหาศาลสมกับเป็นเศรษฐีเมืองจันทร์จริงๆ